Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนักลงทุนทุกท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกับรายการ Business Line and Lifeใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนชีวิตธุรกิจให้มีความสุขนะคะในวันเสาร์ที่22ธันวาด่วนเลยนะคะในการที่จะจับจองที่นั่งนะคะเพราะว่าเป็นมหกรรมที่เราจะหาข้อมูลข่าวสารให้กับนักลงทุนแล้วก็ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างจุใจกันเลยนะคะเต็มวันนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นกินดื่มรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันในนั้นเลยนะคะพร้อมกับทางด้านนักกลยุทธ์มือโปรที่มีประสบการณ์มากมายหลายท่านนะคะรวมทั้งทางด้านเทรดเดอร์มือทองหลายๆท่านเองนะคะก็อยากมีชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนในรายการ Business Line and Life กันนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะโทรไปสอบถามข้อมูลด่วนเลยนะคะที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะในเรื่องเราจับจองที่นั่งเพราะว่าเราจะจำกัดเท่านั้นเองนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็รู้จักกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนถ้าเรารู้จักกันสัก300ท่านนี่ก็สุดยอดเลยในการที่จะหาข้อมูลข่าวสารมีอะไรก็ส่งถึงกันได้นะคะกับคุณวรวรรณธาราภูมินะคะท่านผู้นี้ก็มีชีวิตเฮฮาฮาสนุกมากแต่การลงทุนของท่านนี่ต้องให้ได้กำไรนั่นคือสิ่งที่จะเอาไปฝากทุกท่านนะคะคุณวรวรรณธาราภูมิจากทางด้านบลจ.บัวหลวงนะคะก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับแฟนๆรายการช่องทีวีสุวรรณภูมินะคะและอีกท่านนั่นก็คือทางด้านเทรดเดอร์มือทองคุณหยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะก็เกร็ดความรู้การที่บอกว่าหยงเกิดมาเทรดใจหัวใจของเขาชีวิตของเขาอยู่ที่การเทรดนะคะก็ไปเจาะลึกกับเขาเผื่อได้ของกลับไปบริหารพอร์ตของท่านในปี2556ด้วยกันนะคะและอีกท่านคุณกันทราและดาวันณ อยุธยานะคะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนิมันมากขอจอยขอแจมขออยู่ด้วยกับทางด้านนักลงทุนทั้งวันนะคะในงานมหกรรมชีวิตธุรกิจที่มีความสุขวันเสาร์ที่22ธันวาคมนี้นะคะก็เจอคุณกันทราและดาวันณ อยุธยานะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้พูดคุยสดๆตัวเป็นๆกับคุณนิพนธ์ตรงนี้กันอีกครั้งนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะคะก็ประสบการณ์นะคะเซียนทุกรูปแบบกับคุณนิพนธ์นะคะก็สามารถที่จะไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ได้ตัวต่อตัวเลยนะคะที่งานในงานสัมมนาวันเสาร์ที่22ธันวาคมนะคะอีกท่านก็คือคุณแพทย์ภาววิทย์กลิ่นประทุมหนุ่มหน้ามนหน้าพระเอกลิเกนะคะก็ต้องบอกได้ว่าก็มีข้อมูลข่าวสารเชิงมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของหุ้นในกลุ่มต่างๆนะคะปัจจุบันก็เป็นเทรดเดอร์อิสระแล้วก็เป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงด้วยนะคะและอีกท่านก็คือคุณพเดิมภพสงเคราะห์นะคะกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะก็บอกคุณพเดิมภพให้เตรียมเลยหาหุ้นเงินหุ้นทองมาฝากทุกท่านในปี2556กันด้วยนะคะคุณพเดิมภพก็พร้อมแล้วนะคะหลังจากที่เคยโชว์ฝีมือในเรื่องราวของตามหุ้นเทิร์นอาราวกลุ่มแจ๊สนั่นเองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเตชะธรลาภอุดมสุขที่ชอบสินค้าเกษตรหรือสินค้าทางด้านซื้อขายล่วงหน้านะคะคุณเตชะธรก็จะเอาข้อมูลความรู้ต่างๆมาฝากกับทุกท่านในงานสัมมนา ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกันนะคะเอาล่ะในวันนี้ก็ต้องบอกได้ว่ามาดูในเรื่องราวของวิชาการลงทุนในเรื่องราวของการบริหารพอร์ตของท่านเองนะคะว่าจะทำพอร์ตให้เป็นสีเขียวสีแดงหรือสีอะไรดีกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ซึ่งตรงนี้อยู่เป็นกับตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณม่อนโอ้พี่คะค่ะวันนี้ตัวเป็นๆตัวเป็นๆหยิกเจ็บเปล่าพี่ค่ะปกติได้ยินนำเสียงมาทุกวันเลยนะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ก็มีแฟนรายการตามมาโดยตลอดเลยนะคะขาดเสียงพี่นิพนธ์แล้วขาดใจนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นเลยนะยิ่งกับพระเอกลิเกตามแล้วได้เงินตามแล้วได้เงินดีกว่านะโดยเฉพาะทองคำช่วงนี้นะทองคำช่วงนี้ก็มาแรงนะคะค่ะก็รอฟังเสียงหน้ามนจากพี่นั่นแหละฟังแต่เสียงก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็น่ารักดีที่นิพนธ์ค่ะก็มีแฟนคลับหลายๆคนเองนะคะก็สนใจอยากที่จะพูดคุยกับพี่บางท่านก็เล่นหุ้นกลุ่มพลังงานบางท่านก็เล่นหุ้นอสังหาอะไรเงี้ยวันเสาร์ที่22ก็ไปเจอกันนะครับคือเล่นหุ้นน่ะมันต้องเล่นได้ทุกกลุ่มนะฮะไม่ใช่เฉพาะจะเล่นเฉพาะกลุ่มพลังงานรักแต่กลุ่มพลังงานนะฮะกลุ่มพลังงานไม่ขึ้นมันก็มีอาชีพค้าขายไงพลังงานคือต้องรู้จักหุ้นให้กระจายนะครับในคือช่วงที่หุ้นมันเริ่มขึ้นมาจาก380เนี่ยเราสามารถที่เล่นหุ้นเป็นกลุ่มเลือกกลุ่มได้นะฮะแต่พอมันขึ้นมาสูงๆแล้วนะครับเป็นพันแล้วใช่มั้ยครับขึ้นมาเป็นพันแล้วเนี่ย
หุ้นเนี่ยบางกลุ่มมันก็ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักหุ้นให้ทั่วๆตลาดนะครับทุกกลุ่มโดยที่เราถ้าเรามีความรู้เรื่องของการลงทุนนะครับการลงทุนมันง่ายนะฮะอย่างยกตัวอย่างมีลูกค้าดูง่ายนี่หน้าพี่ขมวดเลยเนี่ยแหละมันง่ายมันต้องแบบคือช่วงนี้ที่ห่วงนะครับที่ห่วงคนที่เป็นเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับคนเข้าใหม่ๆเนี่ยเขาจะเห็นว่าตลาดมันดีนะหุ้นตัวนู้นขึ้นตัวนี้ขึ้นนะครับหุ้นตัวเล็กๆขึ้นทำไมมันขึ้นดีนะครับก็เข้าใจว่าไอ้หุ้นเนี่ยมันคือต้องเล่นหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันได้ดีใช่คนที่เข้ามาในช่วงของกลุ่มพลังงานดีๆนะครับตั้งแต่ปี44 45เนี่ยก็จะติดอยู่ในหุ้นพลังงานนะครับตอนนั้นบูมใช่นะฮะแต่จริงๆหุ้นเนี่ยที่เราลงทุนแล้วได้กำไรเนี่ยคือกำไรไม่ถึงว่าเทียบเท่าตลาดตลาดขึ้นมาจาก380นะครับขนาดนี้ขึ้นมาอยู่ที่1,300เนี่ยขึ้นมาประมาณ3เท่าครึ่งใช่ไหมครับแล้วพอเราทำไมกำไรมันน้อยกว่าตลาดอย่างเงี้ยถือว่าการลงทุนผิดพลาดละต้องกำไรอย่างน้อย 20-30% นะอย่างน้อยเราต้องกำไรเท่ากับตลาดคือ200-250%ไม่ถึงว่าถ้าเราเข้ามาตั้งแต่300คือถ้าเรามีความรู้แล้วเราต้องซื้อหุ้นแต่ถ้าเข้ามา2ปีนี้ 20% ก็ถือว่าหรูนะสองปีนี้เราก็ไปเทียบว่าตลาด2ปีนี้มันขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์26เขาใช่เฉลี่ยก็สัก 26% ก็ถือว่าดีละนะฮะผลตอบแทนกับตลาดหุ้นใช่แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้กำไรหรือขาดทุนนะหรือได้แล้วก็ไปติดนะครับไปติดลมใหม่นะครับหลายๆตัวอย่างเงี้ยมันเกิดจากการที่เราลงทุนโดยที่ไม่มีอะไรครับไม่มีความรู้นะครับเพราะการลงทุนเป็นธุรกิจฐานความรู้นะคุณมอนไม่ใช่ธุรกิจที่ไปถามใครว่าจะซื้อตัวไหนขายตัวไหนนี่เขาเรียกเก็งกำไรนะครับการเก็งกำไรเนี่ยมันไม่เคยทำให้คนในโลกนี้มันประสบความสำเร็จหรอกร้อยคนเดียวก็ถือว่าแจ็คพอตใช่ไหมคะเจ้าอย่างเจ๊งเลยเจ้าที่ปั่นหุ้นเล่นหุ้นเก็งกำไรอย่างเจ๊งเองเลยนะครับถ้าเก็งกำไรถ้าเจ้าคนนั้นก็มีประสบการณ์นะฮะก็คือผมยกตัวอย่างว่าเจ้าของหุ้นบางคนนะเอาหุ้นเข้าตลาดนะครับก็เดินไปหาโบรกเกอร์นะครับผมเคยเจอนะเจ้าของหุ้นแล้วสุดท้ายเขาล้มละลายอ่ะโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วก็มานั่งคุยกับเราเขาบอกว่าเขารู้งี้เขาไม่เข้าตลาดดีกว่าคือตลาดหุ้นเป็นเรื่องอะไรที่สลับซับซ้อนนะฮะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะฮะผลประโยชน์ที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของการลงทุนหรือเกณฑ์มาตรฐานของการเก็งกำไรนะฮะหรือเกณฑ์มาตรฐานของการไอ้ปั่นหุ้นเนี่ยคงไม่มีเกณฑ์มาตรฐานนะครับซึ่งช่วงนี้มันเยอะมากไงช่วงบูมนะคะตลาดขึ้นมา1,000 จุดนะใช่ใช่ในเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะลงทุนเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าเข้ามาตลาดหุ้นมาลงทุนกันเถอะแบบเนี้ยโอกาสประสบความสำเร็จเยอะแต่ถ้าเราบอกมาเล่นหุ้นเถอะอย่างเงี้ยโอ้หมดทุกรายคือดูเหมือนมันง่ายใช่แต่ตามได้ถ้าผมยกตัวอย่างเราเนี่ยต้องมีคอนเซ็ปต์ของเองถ้ามาเก็งกำไรเสร็จแน่เลยเสร็จแน่เลยเก็งกำไรยังไม่เท่าไหร่นะคือเล่นตามเขาบอกโดยที่แบบสุดท้ายเอาไม่อยู่เขาเรียกเอาไม่อยู่เกิดความโลภครอบงำนะฮะแล้วก็คัดเราไม่เป็นอะไรทำนองเนี้ยนะครับต้องมาเรียนรู้นะครับต้องหาความรู้อ่ะแล้วมันพอเวลามันผ่านไปนะครับผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการลงทุนนี่มันง่ายจริงๆนะเดี๋ยวยกตัวอย่างช่วงที่ผ่านมาเราแนะนำให้ซื้อหุ้น CPN เนี่ย46บาทใช่ไหมครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจซื้อ46ขาย50อาจจะซื้อกลับไม่ได้เอามาซื้อกลับใหม่55CPN ขึ้นไป75เนี่ยมันควรจะได้กำไร30บาทใช่ไหมอาจจะได้กำไรแค่15บาทแล้วก็สุดท้ายไปติด CPN อยู่ยังไม่รู้ว่าติดที่เท่าไหร่นะเพราะยังขึ้นไม่จบมันจะขึ้นไม่จบนะปรากฏว่าพอมันลงมาสักนิดนึงผมยกตัวอย่างมันลงมาแล้วมาซื้อที่75บาทนะฮะสุดท้ายมันลงไปเหมือน BJC ใช่มั้ยฮะลงไปคนได้ BJC กับเราเยอะนะครับตอนซื้อ50ขึ้นไป75นะฮะตอนนี้ไปติดอยู่65เอาลงมาตรงนี้ทำยังไงจำไม่ได้แล้วได้ทำเราเนี้ยทำเราเนี้ยกลายว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยมันก็เสียไปใช่ไหมใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็ถ้าไปเผลออีกพอ BJC ลงไป44ไปขายทิ้งอีกมันวิ่งพวดไป90อีกอย่างเงี้ยคือต้องมีความรู้นะครับในเรื่องเยอะมากมายเลยในตลาดเนาะพี่ใช่มีหลายเรื่องเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่านักลงทุนไทยเองหลายๆท่านก็อยู่กับตลาดมา20-30ปีเหมือนกันนะพี่ใช่แต่บางคนก็เท่าเดิมไงก็คือยังวนเวียนอยู่ว่าบางคนก็มาถามว่าอาจารย์ทำไมหนูชอบทำผิดซ้ำๆอ่ะบอกก็จะไปรู้คุณเหรอผมก็เห็นคนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะอารมณ์แบบอยากใช่เพราะว่าไปหมกมุ่นอยู่กับมันเรื่องของการเล่นเนี่ยฮะเล่นหุ้นนะฮะถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงให้สำเร็จได้พี่คือมันต้องคือการลงทุนเป็นธุรกิจฐานความรู้นะครับมันไม่ใช่ธุรกิจที่แบบว่าไปพึ่งคนอื่นนะฮะคือการทำธุรกิจเนี่ย
ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จยากสู้มันไม่ได้เนาะใช่แต่ถ้าเราทำเนี่ยเราเข้าไปทำโอกาสชนะเรามีเพราะเราทำธุรกิจเราเงินไปลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ทำไปเนี่ยวันหนึ่งถ้าเรายอมสู้ให้ชนะเนี่ยนะครับมันไม่มีราคาของกิจการเราแกว่งใช่ไหมฮะเราก็ต้องทำอ่ะสุดท้ายเราก็เจอแล้วโอ้มันต้องทำแบบนี้พอเราอาจจะพลาดไปแล้วลุกกลับมาทำใหม่แต่เรามีวิชาถูกไหมฮะพอเราทำในรอบที่2เนี่ยจะประสบความสำเร็จแล้วแต่หุ้นเนี่ยมันไม่ใช่พอเราเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเราไม่รู้แล้วว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยหลายกิจการมากแสดงว่าเราไม่เชี่ยวชาญใช่ไหมครับเราก็ไม่มีความรู้เนี่ยเราก็เข้าไปซื้อพอเข้าไปซื้อไอ้หุ้นเนี่ยราคาของกิจการเนี่ยครับมันขึ้นลงใช่ไหมมันก็ทำให้เราอยากได้ส่วนต่างของมันนะหรือเราพอมันลงเราก็กลัวตกลงเราก็ขายพอขึ้นเราก็ซื้ออะไรทำนองเนี่ยก็สุดท้ายเราก็จะเสียส่วนต่างของราคาแล้วก็จะเกิดความเสียหายนะครับแล้วสุดท้ายพอแบบรู้งี้รู้งี้อันนี้ในการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องแบ่งเงินของเราเป็นง่ายๆคือเป็น2ส่วนก่อนนะครับคือการเข้ามาลงทุนเนี่ยต้องมีเงินก่อนนะครับเงื่อนไขของเงินเนี่ยต้องเป็นเงินที่เงินออมนะครับถ้าไปกู้มาไปวางมาจิ้นอะไรทำนองนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็มันมีเขาเรียกแรงกดดันนะการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจะมีเงื่อนไขใดไม่ได้เงื่อนไขที่สำคัญคือเงินต้องเป็นเงินลงทุนก่อนน้อยมากไม่สำคัญนะครับอย่างเข้ามาตอนอายุ22นะฮะมีเงินแสนนึงเนี่ยก็เป็นร้อยล้านได้อ๋อเหรอฮะเป็นได้ฮะแต่ต้องลงทุนแต่ถ้าเก็งกำไรเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าลงทุนไปแล้วจะเก็งกำไรเนี่ยได้นะเราต้องแบ่งเงินของเราเนี่ยเป็นส่วนๆมีเงินออมใช่แล้วก็เงินอะไรเงินเก็งกำไรเก็งกำไรเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเราซื้อหุ้นสมมุติเราซื้อแมคโครไว้88บาทเนี่ยแล้ววันนี้เรายังไม่ขายทําชีวิตเราทําอะไรเนี่ยคือมันไม่สนุกไงสมมุติเราซื้อไว้แสนหุ้นเราเอา1,000หุ้นมาเล่นกับมันจนมันถึง450หรือมันจะขึ้นไป500เนี่ยถูกมั้ยครับมันก็สนุกด้วยแต่ที่เราออมอยู่แล้วเราไม่สนใจการเหวี่ยงของราคาแมคโคร10-20%เราก็ถืออยู่ลองแยกพอร์ตคือพอร์ตที่เก็งกําไรอีกพอร์ตนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อีกพอร์ตนึงก็ไว้ถือยาวทีนี้ไอ้พอร์ตเก็งกําไรลงก็ซื้อขึ้นก็ขายลองวัดกันดู2พอร์ตนี้ว่าตัวไหนจะประสบความสำเร็จสัก2ปีนะใช่สัก2ปีนะแต่มันคำตอบไปเลยว่าไอ้ที่ถือมันกำไรแต่ต้องถือหุ้นให้ถูกตัวไงให้ถูกตัวถูกจังหวะนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติเขาบอกว่าหุ้นเนี่ยมันขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจนะฮะหลังจากนี้อาจจะเป็นปี60เศรษฐกิจเราอาจจะต้องดรอปลงไปนะฮะดรอปลงไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วถามว่าแล้วรอบหน้าซื้อหุ้นอะไรมันก็จะมีปัญหาในทุกครั้งนะฮะของการลงทุนว่าจะซื้อหุ้นอะไรนะครับเราอาจจะบอกว่า CPO รอบนี้มันดีนะครับแล้วรอบหน้ามันจะดีอีกเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบเขาอาจจะขยายสาขาหมื่นสาขาเต็มแล้วอย่างเงี้ยเราถามว่าแล้วเรามีวิธีที่จะรู้ได้ยังไงนะครับมันก็ต้องมันเป็นวิชาไงวิชาของการลงทุนนะครับก็คือถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือวิชานี้เรียกว่าวิชาปัจจัยพื้นฐานนะครับวิชาปัจจัยพื้นฐานเนี่ยพูดถึงอะไรพูดถึงว่าหุ้นจะดีในรอบหน้าก็คือว่าในตัวสินค้าและบริการของเขาเนี่ยเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปไหมล่ะของคนส่วนใหญ่ไหมล่ะเราต้องหาให้เจอไงครับยากไหมไม่ยากหาไม่ยากนะครับหายังไงผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะซื้อหุ้นกลุ่มที่ดินเราก็บอกซื้อแลนด์เฮ้าส์ถูกไหมครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยเราดูเราจะซื้อหุ้นพวกนี้เราดูไลฟ์สไตล์ของคนของคนเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อบ้านอยู่ชานเมืองแล้วเราก็ขับรถขึ้นทางด่วนเข้ามาทำงานในเมืองพอรถติดเขามีรถไฟฟ้าเอาละเขาเนี้ยอยู่ชานเมืองก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์ของการอยู่ของคนเนี่ยมันเปลี่ยนมาทำอะไรครับเปลี่ยนมาอยู่คอนโดเราก็ต้องวิ่งไปซื้อหุ้นคอนโดเลยม่อนลองย้อนดูนะครับใช่แลนด์เฮ้าส์ก็ลงไป2บาทนะฮะตอนนี้ราคายังไม่ถึง10บาทแต่หุ้นพวก LPN สุภาลัยลงไปบาทเดียวนะตอนนี้มันกำไร20เท่าถามว่าเราจะมารู้ตรงไหนเราต้องรู้ตอนที่เราต้องคิดเป็นนะครับจะรู้ตรงไหนรู้แบบไหนคิดเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าตามกับพี่นิพนธ์กันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะก็กลับมากันต่อนะคะมาลงทุนกันอย่างให้มีความสุขกับทางด้านพี่นิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้พูดคุยกับพี่นิพนธ์ไปนะคะก็
วิชาการลงทุนนะคะก็มีวิชาพื้นฐานของพี่นะคะแล้ววิชาเก่งกำไรนะคะค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งไอ้วิธีการรู้คิดรู้ทำคิดเป็นทำเป็นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนง่ายนะพี่ใครๆก็รู้ใครๆก็คิดใครๆก็ทำอ่ะคือคนที่เป็นนักธุรกิจอ่ะถ้ามาเล่นหุ้นเนี่ยจะกำไรดีทุกคนเลยแต่ถ้าเขาไม่ติดว่าเขาเคยทำธุรกิจอะไรมาแล้วต้องไปซื้อหุ้นในกลุ่มหนักแบบนั้นนะค่ะเพราะว่าเขาจะรู้จริงนะอันนี้เราคนเข้ามาลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะว่าธุรกิจนี้จริงๆของมันเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของมันคืออะไรเราก็แค่รู้คร่าวๆนะฮะคราวนี้เราต้องดูอะไรก่อนเราเริ่มต้องดูก่อนว่าหุ้นมันขึ้นลงเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับมันจะขึ้นลงตาม GDP นะฮะคือแนวโน้มของเศรษฐกิจนะครับของโลกหรือของประเทศเราของประเทศเราถ้าเศรษฐกิจมันเป็นแนวโน้มขึ้นมันบอกว่าเงินในตลาดมันมากเงินมันจะมากขึ้นจาก GDP ที่มันโตนะฮะเงินก็จะค้างอยู่ในตลาดมากเราก็บอกว่าไอ้เงินในตลาดมากๆเนี่ยนะขายได้คือบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยขายได้ค่ะนะขายได้ก็คือคนที่ของสินค้าและบริการของเขาอ่ะเป็นที่ต้องการน่ะคือคนมาแย่งซื้ออ่ะซื้อคอนโด LPN น่ะกี่ตึกก็หมดอ่ะทั้งที่ไม่ได้อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเลยใช่มั้ยฮะแต่เราดูแลแอนเฮ้าส์เนี่ยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะเรากำลังบอกว่าในยุคที่ผ่านมายกตัวอย่างให้ดูนะครับมันหมดยุคเขาใช่มันหมดยุคเขาก็เป็นบ้านเดียวแต่แลนด์เฮ้าส์ตัวนี้เขาปรับตัวแล้วนะครับเป็นคอนโดนะครับเพราะนั้นราคา LPN ที่มันขึ้นมา20บาทจาก1บาทเนี่ยกับแลนด์เฮ้าส์ก็ลงไป2บาทแต่ขึ้นต่อไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนนะครับหรือ CPO ทำไมเขาขึ้นมาแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราประเทศร้อนใช่ไหมพอวันหนึ่งมีร้านสะดวกซื้อที่เราเข้าไปแล้วก็เรามีอาหารมีของอะไรก็แล้วแหละที่เราต้องการเนี่ยในชีวิตประจำวันแล้วเข้าไปมันได้หมดเลยอ่ะนะครับไม่ต้องมีครัวเลยมันก็กลายเป็นว่า CPO เนี่ยก็ไปกินไอ้ส่วนของร้านชูหวยหมดเลยนะครับกินไอ้กำลังซื้อตรงนั้นออกมาหมดถูกต้องฮะหรือ CPF วันเนี้ยถ้าเราเข้าไปเราจะเห็นว่าเขามี CP Fest Mart ใช่ไหมฮะแล้วก็มีจนกระทั่งคนต่อไปเนี่ยที่ผัดอาหารตามสั่งเนี่ยนะครับก็จะถูกแย่งออเดอร์หมดเลยนะครับพอวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยซึ่งเราต้องคิดให้ออกก่อนเนี่ยคิดให้ออกก่อนว่าแล้วไลฟ์สไตล์ของคนในยุคหน้าหลังจากที่เศรษฐกิจมันลงไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมนะครับประหยัดไหมอะไรอันที่สองก็ต้องดูว่าบริษัทนั้นต้องบริษัทที่ขายของที่เป็นมหาชนเขาเรียกขายให้กับพับลิกขายให้ใหญ่ๆขายแมสอะนะครับเพราะว่าถ้าขายแบบเราจะเห็นว่าตลาดบริษัทบางบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยขายของให้มีคนซื้อคนเดียวยกตัวอย่างว่าการไฟฟ้าแผ่ผลิตอย่างเงี้ยลูกค้ามันไม่หลากหลายคุณก็ไม่ได้เป็นต่อเขาเล่นน้ำประปาเหรอพี่น้ำประปาที่มันเป็นเดี๋ยวก่อนน้ำประปานี่ มันไปแล้วใช่น้ำประปาเนี่ยมันเป็นเหมือนสัมปทานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นอนว่าคุณจะเศรษฐกิจตกเหวไม่เหวเขาก็ไปของเขาใช่ไปเรื่อยๆมันจะคนละอย่างกันถ้าลงทุนปลอดภัยไปซื้อของเขาถูกต้องไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าพูดถึงพอดีพี่พูดถึงการไฟฟ้าพอดีไงใช่เลยนึกถึงอันนี้เราต้องเลือกบริษัทที่ไงเขามีความสามารถในการแข่งขันตอนแรกเราเลือกก่อนว่าบริษัทเนี่ยพอเสร็จเราต้องดูก่อนว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีนะครับเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับเราอิงเศรษฐกิจของโลกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะเรามี GDP โตจากการส่งออกใน 60%ไอ้ตัวการส่งออกที่เป็นทุนสำรองเนี่ยมันทำให้เรามีเงินและเงินพวกนี้มันอยู่ในแบงค์เนี่ยมันจะไปที่ไหนล่ะมันก็ไปอยู่ที่ตัวเขาเรียกconsumption นะครับเงินน่ะมันจะไปอยู่ที่ผู้บริโภคนะครับในสูตรของมันเนี่ยเขาเรียก GDP เนี่ยมันจะมีตัวการลงทุนภาคเอกชนแล้วเขาเรียกตัว I นะครับตัวที่2ก็เขาเรียกว่า x-m นะครับ x-m ก็คือส่งออกลบนำเข้าอันนี้เป็นภาคต่างประเทศไอ้ตัวที่3ก็คือ government ตัว G เนี่ยนะครับเป็นภาคของในประเทศเหมือนกันนะครับส่วนภาคต่างประเทศนี่ก็คือส่งออกลบนำเข้านะฮะอันนี้เขาเรียกภาคส่งออก GDP ก็เครื่องจักรที่มันทำให้เงินมันโฟลในหมุนเวียนใช่อยู่ในกระดาษเนี่ยส่วนสุดท้ายเนี่ยไอ้ทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ C consumption consumption ใช่ถ้ามันไปที่ C consumption มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปที่แมสเนี่ยเหรอไหมฮะนะครับคุณทำบ้านมาเนี่ยผู้บริโภคไม่มีตังค์ทำงานอยู่ตกงานเนี่ยผ่อนบ้านไม่ได้มันก็ขายต่อไม่ได้จำลองเนี้ยนะครับเพราะนั้นเราต้องคิดพวกนี้ให้ออกตอนนี้เรายังไม่ต้องคิดหรอกแต่เรามีเวลาดูว่าพฤติกรรมการบริโภคการอุปโภคบริโภคของคนนะครับจะเปลี่ยนไปไหมคนส่วนใหญ่นะครับเราก็ดูอย่างเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับถามว่าทำไม TTNT เนี่ยถ้าเราดูนะก็คือได้สัมปทานนะโทรศัพท์ต่างจังหวัดแต่ทำไมเจ๊งเพราะว่าพอมีมือถือมาไงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนเนี่ยนะครับผมก็โดดเข้าไปซื้อครั้งแรกเลยไอ้ตัว Advance เนี่ยนะครับเพราะผมบอกว่าเขาขายโทรศัพท์ให้ผมเครื่องแรกเนี่ย 98,000 นะฮะเครื่องใหญ่ๆนะครับมันเพิ่งเครื่องแรกนะ
ะครับหลังจากนั้นคนไทยนะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคนใช้โทรศัพท์ครบเนี่ย50ล้านคนแล้วมันคงจะจบมันไม่ใช่กลายเป็นว่า50ล้านแล้วคนใช้2เครื่องอีกนะครับกลายเป็นเด็กๆใช้อีกนะฮะมันก็ยังไงมันก็รวยอ่ะไปมันก็ไปแต่มันต้องขายพับลิกไงฮะอันนี้เวลาเลือกเนี่ยก็คือแบบเนี้ยเป็นการเลือกที่มองออกไปข้างหน้าก็คืออันนี้วิธีดูนะครับเราดูว่าบริษัทไหนที่จะดีดีก็คือว่ามีลูกค้าที่กระจายแล้วก็ราคาเขาก็ได้เปรียบได้เปรียบคือผู้ซื้อเนี่ยไม่สามารถต่อรองกับเขาได้ค่ะเขาให้ราคาเท่าไหร่ก็ต้องใช้ของเขาใช่ทำนองเนี้ยมันก็จะเป็นยุคเป็นคลื่นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปยุคกอดน้ำมันเนี่ยมันก็ผ่านไปละนะฮะผูกขาดตลาดไอ้โรงกลั่นเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรหรอกมันก็เป็นโรงกลั่นอยู่แค่นั้นมันจะไปทำอะไรเพิ่มเติมมันไม่มีหรอกขายยังไงก็ไม่ได้ใช่แต่ถามว่ามันเซฟไหมมันเซฟเราก็ต้องรู้ว่าจะต้องลงทุนกับมันยังไงจำลองเนี้ยแต่ถ้ามีธุรกิจต่อไปข้างหน้ายกตัวอย่างว่าสเต็มเซลล์ผมยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยมันเข้ามาจดทะเบียนในบ้านเราสำอางอะไรนี่เหรอพี่ถูกหรือว่าถามว่ามีจดทะเบียนในตลาดบางหุ้นเนี่ยทำไมมันขึ้นไอ้เคมอาร์ตอะไรเนี่ยนะครับคือมันเป็นเกี่ยวกับเทรนด์มันเพราะเทรนด์ของคนมาเรื่องของความงามเรื่องของสุขภาพนะฮะวันหนึ่งเราอาจจะเห็นว่าบางบริษัทที่ทำอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเราก็อาหารสุขภาพตัวนี้ก็คือมันยังแพงอยู่นะครับอันนี้ถ้าทำมาในอาหารกินเลยตอนเย็นเลยเป็นพืชอ่ะนะครับพี่ยกเว้นเนื้อสัตว์เลยทำนองเนี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเทรนด์มันมานะครับบริษัทพวกนี้ผลิตแล้วก็สามารถที่จะขายได้ไม่จำกัดจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมานะเพราะเทรนด์เรื่องสุขภาพของคนมันมาทำนองเนี้ยเราก็ต้องค่อยๆดูไปนะทำนองเนี้ยมันจะเป็นคำตอบอะคือมันต้องคิดฐานเนาะมันต้องคิดนี่คือพื้นฐานวิชาการลงทุนถูกแล้วต้องมีก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยคุณทำของมาต้องขายใครหรือคุณได้เปรียบอ่ะแล้วอนาคตคุณนะมองเขาว่าอนาคตคือถ้ามองไปข้างอย่างน้อย10ปี20ปีนะเขาจะเป็นยังไงทำนองเนี้ยแต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นแบบของตายนะของตายเราก็ต้องดูว่าไอ้หุ้นของตายพวกนี้มันเอาเปรียบคนอื่นได้ไหมหรือว่าเขาคือว่าเขาได้เปรียบในการแข่งขันอย่างธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับผมถามว่าถ้าเราดูวิธีคิดนะเขาเรียกไฟฟ็อกโมเดลเนี่ยนะครับก็คือว่าการแข่งขันเนี่ยนะครับมีคู่แข่งไหมฮะก็คู่แข่งก็เท่าเดิม10กว่าแบงก์ก็มีอยู่แค่นั้นเพราะว่าอยู่ในการควบคุมของรัฐนะฮะแล้วก็การที่จะสร้างแบงก์มา1แบงก์เนี่ยถามว่าลูกค้าคือใครอ่ะแอสเซทของเขาก็คือลูกหนี้ไงใช่มั้ยเขาก็เอาลูกหนี้ดีๆไปหมดแล้วอะแล้วแบงก์มาใหม่จะไปเอาลูกหนี้ที่ไหนอ่ะต้องไปตัดราคาต่ำอีกนะครับอันนี้พี่จะบอกว่าไม่ต้องไปซื้อหุ้นแบงก์หรอไม่ใช่บอกว่าถ้าจะซื้อ คือถ้าเราจะไม่คิดอะไรครับทุกรอบเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ถ้า GDP มันขึ้นเมื่อไหร่คือพวกนี้มาเล่นง่ายพวกแบงก์มันก็จะมาแต่เขาบอกว่าถ้าจะซื้อแบงก์เนี่ยพี่เขาบอกว่าให้ดูแบงก์เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรได้จากค่าธรรมเนียมเยอะอย่าไปใช้ลูกหนี้ใช่ก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้หากินได้เยอะเขาบอกใช่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในรายได้ของแบงก์เนี่ยมันมีหลายส่วนนะครับแต่ส่วนที่เป็นเบสจริงๆอ่ะต้องเป็นลูกหนี้ที่ดีก่อนเงินนี่เป็นฐานนะครับแต่ส่วนที่เราพูดถึงว่าดอกเบี้ยแพงๆ 18% สินเชื่อส่วนบุคคลพวกเนี้ยมันน้อยนะมันแค่70,000ล้านในแบงก์มันปล่อยมากไม่ได้นะเพราะการปล่อยหนี้พวกเนี้ยต้องยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไงก็ต้องมีหนี้สูญเยอะทำนองเนี้ยแต่แบงก์เนี่ยไม่ถึงว่าเขาได้เปรียบในเชิงโครงสร้างอันนี้คือพี่เปรียบเทียบธุรกิจให้กับคือหลักอันที่1คือแบงก์เนี่ยล้มไม่ได้ค่ะแบงค์ลงไม่ได้แบงค์เทียบรอบก่อนเนี่ยลงไป28บาทนะ28บาทเนี่ยแล้วตอนนี้ขึ้นมาแถวๆเนี้ยมันก็เซฟนะ190แล้วได้กำไร 3-4 ปีได้ตั้งหลายเท่านะเนาะ5ปีเองใช่ก็ได้ตั้งเยอะนะ10ปีมั้ง10ปี40 10ปี15ปีใช่มันก็คุ้มนะ15บาทคุ้มกว่าเอาเงินฝากที่แบงค์ไว้ค่ะอย่างเงี้ยเพราะนั้นหุ้นที่มันได้ประโยชน์เราก็ต้องมาดูละหุ้นที่ประโยชน์จากการลงทุนมีอะไรบ้างนะฮะคือเราเนี่ยมีจุดอ่อนในตลาดเรานิดนึงก็ว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันจะลงทุนโดยภาคเอกชนจากญี่ปุ่นซึ่งบริษัทพวกนี้มันไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นจริงๆเราเสียโอกาสเยอะนะใช่พวกโตโยต้าฮอนด้าตัวนี้เป็นตัวสูบกำไรไปเยอะมากเลยทำไมมันไม่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเขาบอกเขาก็มีบริษัทแม่ที่เขาอยู่ที่ตามเข้าทะเบียนในญี่ปุ่นอยู่แล้วบังคับให้จดไหมที่นี่คือในต่างประเทศนะครับอย่างจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจะมาก็ได้แต่คุณต้องมาตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับเราคุณไม่ต้องเอา BM มาหรอกคุณเอามาตั้งบริษัทใหม่ทำไมเราไม่มีกฎหมายนี้ล่ะคะใช่คือเราง้อเขาไงอย่าเลยเรื่องไกลตัวแล้วเอาเรื่องหุ้นกันต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้ป่ะอันนี้เราก็ต้องดูว่าวิธีเลือกหุ้นเราก็ต้องเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานก่อนนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มขึ้นครั้งแรกๆเนี่ยนะครับห
ุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมันจะขึ้นก่อนปัจจัยพื้นฐานดีขึ้นก่อนปัจจัยพื้นฐานนี่คือมันมีความสามารถในการแข่งขันสูงมันจะขึ้นก่อนเรากลับไปย้อนดูนะฮะส่วนหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานไม่ดีอ่ะกลางๆเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นเขาเรียกหุ้นเก็งกำไรสุดท้ายพอไอ้หุ้นพวกนี้มันขึ้นเต็มหมดแล้วมันก็เหลือหุ้นปั่นอย่างตอนนี้นะครับระวังนะฮะพี่ไปว่าเขาปั่นเขาเรียกปั่นเก็งกำไรเก็งกำไรพี่เก็งกำไรไม่ถึงว่าขึ้นมาแล้วหลายตัวเป็นหุ้นเก็งกำไรตลาดมันต้องเก็งกำไรเก็งกำไรคือมีข่าวแล้วก็ขึ้นมากำไรดีอย่างเงี้ยเขาเรียกเก็งกำไรว่ากำไรมันดีไหมบริษัทมันได้กำไรดีไหมมันมีธุรกิจจริงหรือเปล่าแต่นี่ไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยนะเสร็จแล้วมีตะข่าวพอขึ้นมาเซ็นประกาศผมก็เป็นไงขาดทุนอ๋อไอ้นั้นก็คืออันนี้เป็นหุ้นปั่นอันนี้หุ้นปั่นแล้วก็ค่าผลประกอบการแต่นี้มันหายไปเยอะนะพี่มันไม่ค่อยในตลาดคือวิวัฒนาการตลาดเนี่ยมันมาแล้วก็ในแง่ของการดูแลของทางการเขาก็เริ่มเข้ามาดูแต่เขาไม่ได้แบบว่าติดป้ายให้บริษัททุกบริษัทในตลาดหุ้นว่ามันคลีนนะอ๋อไม่กูเชื่อวันนั้นเขาไม่ได้ติดให้นะครับเพราะนั้นเราเนี่ยก็ต้องมีความรู้เองนะความรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันช่วยให้เราไม่เสียหายจะถามว่านวัตกรรมในการเทรดสมัยใหม่นะครับมันจะมาซื้อหุ้นแล้วถือไว้เฉยๆเนี่ยนะครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้เสียโอกาสคือจังหวะแรกเนี่ยหุ้นมันขึ้นจาก380มา 1,000 เนี่ยผมถามว่าใครคิดว่าขึ้นมาที่ 1,000 บ้างไม่มีคิดคิดนะคิดแต่ไม่ถือไม่ถึงหรอกมันก็ขายไปขายมาเขาก็หวังว่าต้องกลับที่เดิมลูกนี้กลับที่เดิมอย่างสัก10-20ปีก่อนตายเห็นใช่คราวนี้ลักษณะพอหุ้นมันขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยถ้าเรากลับไปดูเราจะบอกว่าเราถือหุ้นไว้เฉยๆขนาดนี้บางทีเท่าทุนบางทีขาดทุนในพอร์ตเราอะนะฮะเล่นหุ้นตัวเดียวก็ติดๆก็ไม่รู้จะทำไงอีกกระจายพอร์ตแล้วก็ติดอีกนะครับก็เลือกพื้นฐานดีแล้วอะนะครับทำไมก็ยังติดอีกมันก็จะต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าเทคนิคอลเป็นเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์เนาะใช่ถึงพอเงินมันเยอะเนี่ยทุกอย่างมันรันโดยที่เรียกว่าฟันโฟดรันโดยเงินละมันไม่ได้พูดถึงเหตุผลมากหรอกว่าทำไมหุ้นเนี่ยบางตัวมาเทรดนะครับที่ไพเปอร์บุ๊กแวลูเนี่ยนะฮะ30เท่าแล้วก็ยังเชียร์กันซื้ออยู่อีกใช่มันก็ยังไปอีกนะถูกต้องถูกต้องแปลกจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นความรู้ไงว่าถ้าไพเปอร์บุ๊กแวลูเนี่ยมันควรจะใช้กับกลุ่มบางกลุ่มกลุ่มอย่างกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มที่ดินที่แอสเซทมันจับต้องได้แล้ววัดใช้ไพเปอร์บุ๊กได้แต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะแอสเซทเขาไม่ใช่อ่ะพวกสื่อสารอะไรวัดได้ไหมพี่ไม่เขาไม่มีแอสเซทฮะแอสเซทเขายกให้ทางการหมดเฟิร์นสุดท้ายเพราะนั้นพอเขาตัดหนี้ศูนย์หมดนะครับเนี่ยแอสเซทก็จะไม่มีบุ๊กมันก็ไม่มีไงบุ๊กก็คือเขาเอาบุ๊กนะเงินกำไรสะสมมาจ่ายอีกใช่ใช่ใช่ถามว่าทำไมเขาต้องจ่ายเขาจะต้องแปลงร่างเป็นบริษัทใหม่ฮะใช่ใช่เดี๋ยวก็ถูกยึดสัมปทานไป 3G ก็ต้องมาใหม่อ่ะก็ต้องเป็นบริษัทใหม่อ่ะเขาก็ต้องเอาจ่ายเงินไปผลจ่ายไปใช่ยูดีก็ต้องซื้อกลุ่มนี้นะเห็นไหมพวกเนี้ยมันต้องมีความรู้เพิ่มไม่ใช่เราไปบอกว่าเฮ้ยแอดวานซ์มันจ่ายผลดีบริษัทดีนะแต่ในความปลอดภัยเนี่ยนะมันไม่มีไพเปอร์บุ๊กช่วยกูนะค่ะไม่มีทรัพย์สินมันไม่มีทรัพย์สินนะไอ้ไพเปอร์บุ๊กเนี่ยมันมีบ้านและที่ดินใช่ไพเปอร์บุ๊กเนี่ยมันไม่ถือว่าวิธแนวคิดของไพเปอร์บุ๊กก็คือว่าถ้าบริษัทนั้นมันแจ้งไปนะครับเราไปเอาทรัพย์สินมันมาขายเนี่ยเราได้เท่าไหร่นี่คือวิธีคิดง่ายๆแต่เราเล่นหุ้นเนี่ยเราไม่ไปคิดหรอกว่ามันจะเจ๊งเสียเวลาเขาก็จะมาดู PE ไงบางตัวกำไรใช้ PE ไม่ได้ที่พี่ทุกคนบอกเนาะถูกต้องอุ้ยนั่นก็มีอะไรเด็ดๆมันมีรายละเอียดเยอะฮะที่จะเอาไปใช้เนี่ยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าก็จะใช้พี่แหละไปหาหุ้นมาให้หน่อยในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ค่ะBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขBusiness Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะกลับมากันต่อก็สนุกสนานกับคุณนิพนธ์กันอยู่นะคะคุณผู้ชมนะคะก็การลงทุนให้มีความสุขกับพี่นิพนธ์ต่อนะเมื่อสักครู่พี่นิพนธ์ก็พูดง่ายๆเลยนะคะเรื่องการลงทุนก็ก็ใช่นะบางทีมันก็ลืมนึกหมดไปฟังข่าวเอ๊ะอะไรอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องหุ้นว่ามันแค่ดูธุรกิจเขาแล้วก็มองไปขนาดอะไรประมาณนั้นเองเนาะมันก็ไม่ได้อะไรซับซ้อนดูธุรกิจมันไปได้หรือเปล่าแต่อารมณ์แบบโลภไงพี่อยากได้หุ้นได้เร็วอ่ะใช่ตัวนี้แหละไม่รู้จะจับไปยังไงที่เรียกว่าเล่นหุ้นไงเป็นหุ้นสุดท้ายมันก็เสียหมดอ่ะนะฮะต้องลงทุนอย่างพี่นะเพราะวิธีที่ผมคิดเนี่ยมันคิดตอนไหนฮะมันไม่ใช่มาคิดตอนดีนะมาคิดตอนที่ทุกอย่างมันไม่ดีอ่ะแล้วไม่คือพี่ผ่านอะไรหลายอย่างมาหมดแล้วคือผ่านทั้งเกงกำไรผ่านทั้งอะไร
แล้วรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อย่างตอนเกิดสภามแล้วตลาดหุ้นไทยลงเนี่ยนะพื้นฐานเราไม่ได้เสียเลยเพราะว่าเราสร้างฐานมานานแล้วเราต้มยำกุ้งแล้วสร้างฐานเสร็จแล้วนะตอนนั้นถ้าใครไปดูนะหุ้นทุนสำรองเราเยอะแยะแล้วทุกอย่างเราดีหมดแล้วนะลงมาเนี่ยซื้อเข้าไปเถอะมันเซฟนะครับแต่ถามว่าคนเข้ามาตลาดใหม่ๆไม่มีประสบการณ์เนี่ย คิดแบบนี้ได้ไหมคิดไม่ได้หรอกนะครับวันนี้มันเล่นอยู่บนซื้อสูงไปขายสูงสังเกตว่าเราซื้อหุ้นที่มันยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งขึ้นต่อแต่ไปซื้อหุ้นที่มันไม่ขึ้นนะอยู่ข้างล่างมันก็ไม่ขึ้นใช่ไหมฮะเราสังเกตดูดีๆนะครับพวกนี้ในวิชาเทคนิคมันจะบอกเราแต่เราต้องคัดกรองหุ้นก่อนนะครับคือผมห่วงนักลงทุนมือใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยก็คือว่าเข้ามาตอนเซ็ต380ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่มาตอนนี้ก็คืออยากได้เยอะนะก็มาเล่นหุ้นตัวเล็กๆผมเชื่อไม่รอดหรอกนะครับเพราะว่าการเล่นหุ้นตัวนึงเนี่ยเขาเราจะเกิดความคุ้นเคยกับมันนะครับโดยที่เราก็จะไม่รู้ว่าบริษัทมันทำอะไรเพราะเราต้องการเราบอกเราไม่สนใจหรอกหุ้นอะไรก็ได้ที่มันเราซื้อแล้วเราได้กำไรอ่ะมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้เอาราคามาสิแล้วเลต้าอะไรเงี้ยเพราะวันหนึ่งมันก็จะหลงไปว่าอ๋อตลาดหุ้นมันเล่นอย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆอ่ะที่ผมพูดไปตั้งแต่แล้วว่าตอนที่หุ้นขึ้นครั้งแรกเนี่ยหุ้นพื้นฐานดีจะขึ้นก่อนหลังจากนั้นไอ้พื้นฐานไม่ค่อยดีก็จะขึ้นตามมาเพราะนั้นที่มันมาขึ้นแถวนี้วันละ 30% หรือ3วัน 90% มันหุ้นปั่นหมดแล้วถูกไหมเพราะว่าถ้าเขาแข็งจริงอ่ะกำไรเขาต้องโตมาตั้งแต่ตรงนั้นถูกไหมครับแต่มันอาจจะมีบางบริษัทที่มันยกเว้นถูกไหมครับเขาเรียกเทิร์นอาราวมั้งพี่มายกเว้นว่าสินค้าบริการของเขาเนี่ยมันพึ่งมาดีช่วงนี้ไอ้ช่วงแถวๆนี้เหมือน IVL สมัยก่อนจำได้ถูกต้องเนี่ยเราก็ต้องดูอันนี้ที่เราเรียกว่าเซอร์เคิลใช่ใช่นะฮะหุ้นที่เป็นเซอร์เคิลพวกนี้มาเป็นรอบซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดวันที่22ใช่ใช่ดีไหมครับเราไปพูดวันนั้นเพราะว่าวันนั้นเองก็ต้องบอกได้ว่าช่วงกลางเดือนธันวาคมนะแล้วก็เราจะได้มีข้อมูลต่อในปี56หรือบางท่านเองอยากมาคุยกับพี่อ่ะก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะพี่นิพนธ์พอร์ตเอาพอร์ตของเขามาให้พี่ดูได้มั้ยส่วนใหญ่จะมาเอามาเลยเนาะเอาพอร์ตให้พี่นิพนธ์ดูเออ10 20ตัว500ตัวพี่จำได้หมดเลยเหรอจำหมด ให้ดูชัดทุกคนพอร์ตที่ถือไว้คุ้มไม่คุ้มกันยังไงนะคุณผู้ชมบางครั้งทุกคนคิดว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดหุ้นบางตัวเพราะไม่รู้จักไม่ใช่ที่ไม่พูดเนี่ยไม่พูดออกสื่อเพราะมันอันตรายเพราะว่าคนที่ฟังผ่านสื่อเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่าเขามีความรู้อะหรือการลงทุนแค่ไหนแต่เรารู้ว่าเขาอยากได้เยอะทุกคนเลยตอนนี้มันเลยต้องให้สต็อปลอสอะเพราะฉะนั้นพอเราไปพูดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้นะครับแล้วถ้าเขาทุ่มไปทั้งหมดนะเพราะความโลภไม่เข้าใครออกใครนะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่านักลงทุนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมว่าหันเล่นหุ้นธนาคารเนี่ยนะฮะอย่างเมื่อเราให้ซื้อหุ้นธนาคารเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมครับเราให้ซื้อนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็เราดูว่ามันก็ขึ้นมาครับธนาคารพอแล้วพี่ธนาคารพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมีธนาคารหลายๆอย่างมานะพี่รู้ป่ะธนาคารอะไรนะที่เขามีจะซื้อจะขายกันเยอะซื้อได้ป่ะอ๋อไม่ได้ไม่ให้เอาจะยุ่งเลยเหรอดีจะขายไหมอ่ะต้นทุน17บาทต้นทุน17บาทธนาคารดีๆก็มีไม่กี่ธนาคารนั่นเองเนาะแบงก์เทพ SCB KBankหลักๆหลับมูหลับตาคือนักทุนใหม่เนี่ยเล่นทุนแบบนี้ให้กำไรก่อนเอากำไร5บาท10บาทเนี่ยให้รู้ก่อนว่าเราอ่ะเพราะว่าไอ้วิชาที่เมื่อกี้พูดไป2วิชาคือวิชาปัจจัยพื้นฐานกับเทคนิคอลเนี่ยนะครับมันไม่พอหรอกจริงๆอ่ะทุกคนน่ะรู้อ่ะแต่ทำไม่ได้นะฮะอันนี้วิชาจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยมันเป็นอีกวิชานึงที่สำคัญมากเลยใครบรรลุก็สำเร็จเนาะวิชานี้คือถ้าเราบรรลุเราไม่โลภเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องมาลงทุนก็ได้ไงใช่ไหมครับมันแต่เราต้องเรียนรู้ควบคุมความโลภให้ได้ว่าจริงๆพอเรานั่งเทรดอยู่แล้วรู้ตอนนี้เราโลภเปล่าวะถ้าเราโลภเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยแย่แน่เลยขออีกบาทขออีก2ขออีก3อีกอย่างนึงก็คือที่ชอบหลงทางก็คือเป้าหมายราคาเนี่ยนะครับเป้าหมายราคาจริงๆเนี่ยนะครับมันมีเป้าหมายทางพื้นฐานนะครับราคาทางพื้นฐานเนี่ยเป็น value ของหุ้นเนี่ยแต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะไปถึงวันไหนนะค่ะบางทีพอด้านจิตวิทยาเราอดทนไม่พออดทนที่จะรอมันไม่พอเนี่ยพอมันยื้อเราอยู่นะครับพอเราขายปุ๊บมันวิ่งขึ้นนะฮะอันนี้วิชาจิตวิทยาการลงทุนเลยซึ่งคนไม่เข้าใจวิชานี้มันคืออะไรอันนี้ในที่ของผมเนี่ยจะมีสอนทั้งหมดนะฮะมีสอนทั้งหมดเลยถ้าไม่ผ่านวิชานี้นะพอซื้อหุ้นปั๊บกลัวหุ้นลงพอขายหุ้นปั๊บกลัวหุ้นขึ้นนะครับขายหมูก็บ่นนะครับซื้อควายก็บ่นอะไรเงี้ยทำนองนี้พวกนี้ทำนองนี้มาผ่านวิชาจิตวิทยาการลงทุนก่อนแล้วก็ตรวจสอบตัวเองนะว่าเราเนี่ยเหมาะกับการลงทุนในตราสารที่มันเกวี่ยงอย่างนี้ไหมแม้เราเข้าใจเรารู้นะแต่ทำไมไม่ชนะมันเป็นเรื่องของคนนะ
จริตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความโลภของคนผมว่ามันเท่าๆกันนะใช่ใครก็อยากมีอยากได้ถูกนะฮะไอ้สองตัวเนี้ยแต่อยากมีอยากได้วิธีการไหนล่ะใช่เพราะนั้นในวิชาจิตวิทยาการลงทุนพูดสองเรื่องนั่นเองคือความโลภกับความกลัวสองอันเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้ทำตรงข้ามถามว่าพูดน่ะมันง่ายแต่เวลาจริงๆมันกลัวมันก็จะขายหุ้นใช่ไหมครับมันก็ต้องฝึกไงฝึกให้รู้ว่าถ้าเรากลัวเรารู้ว่าเรากลัวแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรถ้าเรากลัวมากเราก็ทยอยซื้อแล้วพอมันผ่านไปครั้งนึงแล้วอ๋อเข้าใจแล้วแต่ไม่ใช่ว่าใช้ฟีลลิ่งนะครับใช้ฟีลลิ่งไม่ได้คือต้องใช้อ๋อหุ้นพวกนี้มันพื้นฐานดีเนี่ยมันลงมาได้ยังไงเนี่ยสองก็คือเอ๊ะเทคนิคมันบอกเนี่ยนะมันไม่หลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยวอลุ่มก็อะไรเนี่ยวันนี้ใครมาซื้อเนี่ยแอดวานซ์เริ่ม1884ใครซื้อเนี่ยป้างโอ้โหวอลุ่มมาเพียบเลยแสดงว่ามีคนซื้ออย่างเงี้ยเอาวะซื้อด้วยวะกลัวซื้อมันท่านเองอาจจะไม่ถนัดเทคนิคอาจไปนั่งดูวอลุ่มใช่ไหมที่พี่บอกว่าเขาโยนมาแต่ละวันจบที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ก็จดสะสมว่าจะเอาตัวเนี้ยแล้วเรื่องพวกนี้นะครับแก้ได้ง่ายๆนะครับก็คือว่าเราไปฟังข่าวแล้วเราเข้าใจว่าพูดมันขึ้นลงตามข่าวใช่เนี่ยแหละเรื่องสำคัญมีพี่เห็นเลยข่าวหนังสือพิมพ์ออกตอนเช้าหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นตุ๊ดๆๆตามนะตอนเย็นๆนะครับเราไปดูผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาอ่านข่าวเนี่ยเขาจะบอกทุกวันเนี่ยอย่างเมื่อ2วันก่อนนะเขาบอกว่าตอนเนี้ยตลาดหุ้นมันขึ้นมาเพราะว่าเรื่องยุโรปมันจบอะไรทำนองเนี้ยแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะเขาอ้างมาแต่เราก็นึกว่ามันจริงนะฮะเพราะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราอย่าไปฟังมันเลยนะครับฟังไปแล้วทำให้เรางงอ่ะทำมันทำให้เรางงนะว่าเอ้ามันขึ้นลงตามนั้นจริงๆเหรอจริงๆแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของตลาดหุ้นเลยหุ้นเนี่ยมันไรโดยนะครับโดย GDP เนี่ยนะครับในระหว่างทางมันก็จะมีอะไรครับมีการขึ้นลงตามสร้างให้เกิดความโลภความกลัวของคนเนี่ยเพื่อที่คนที่เขาเป็นรีดเดอร์เนี่ยเขาก็ขายไปกลับมาซื้อเขาต้องจ่ายค่าคอมนะเพื่อทำให้หุ้นขึ้นไปถึงเป้าหมายเนี่ยทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดพอมีอะไรนิดนึงเขาก็จัดการให้หุ้นมันลงเพื่อที่จะมาซื้อกลับไอ้คนกลัวก็ตกเป็นเหยื่อเนี่ยคือวิชาจิตวิทยาการลงทุนนะฮะที่บอกว่าทำไมรู้แล้วทำไม่ได้ใช่ใช่แค่เรารู้ว่าเรากลัวกับเราโลภเนี่ยเราก็ทำตรงข้ามนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นพื้นฐานนะครับคนมาใหม่ๆคือคนที่เขาเป็นรุ่นเก่าๆอะผมคิดว่าเขารู้นะว่าไอ้หุ้นที่มันขึ้นวัน 30% น่ะเล่นยังไงเล่น 15% ก็เพ่นแล้วถูกหรือว่าลงต่ำกว่า 10% ก็เพ่นแล้วแล้วไม่กลับไปอีกแล้วไม่ถอยซื้อมันจะขึ้นไปไหนก็ช่างมันแต่มันขึ้นเดี๋ยวเล่นใหม่แต่ไม่ถอยซื้อไม่ถอยซื้อเนาะไม่ถอยซื้ออย่าถอยซื้อแล้วไม่ซื้อเฉลี่ยไม่เฉลี่ยคันล็อกคันล็อกเอาเงินออกมาก่อนเนาะเอาแค่สต็อปล็อสเนี่ยนะหรือคันล็อกเนี่ยถามว่ามันยังทำยากเลยเสียดายแล้วยิ่งทำบ่อยๆนะมันก็ยิ่งทำให้จิตมันเสียไปเรื่อยๆใช่เสียดายมันยิ่งทำให้เรากลัวทำให้เราสติสตังในการที่จะไปลงทุนเนี่ยนะมันเลื่อนขับความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาในตลาดแรกๆนะครับอย่าไปเล่นหุ้นที่มันขึ้นลงแบบหวือหวานะครับหัดให้ได้ก่อนลงทุนให้เป็นก่อนเอางี้คุณก็แบ่งพอร์ตเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้พอร์ตเล่นหวือหวาหนึ่งพอร์ตจะได้วิชาสต็อปลอสอีกพอร์ตหนึ่งก็ลงพื้นฐานใช่สมมติเราบอกแล้วว่าปีหน้าหุ้นอะไรจะขึ้นนะฮะเราก็มาดูแล้วปีหน้าเนี่ยผมอยากจะตัดปัจจัยต่างประเทศออกไปเลยเพราะปัจจัยต่างประเทศเนี่ยมันเป็นปัจจัยลบนะครับอันนี้ปัจจัยต่างประเทศเราดูง่ายๆนะครับเดี๋ยววันในเดือนมกราเนี่ยนะครับเดือนมกราเนี่ยเราจะมีเรื่องการสัมมนาครั้งหนึ่งของไอล่าเนี่ยประมาณ26มกราเนี่ยเราจะพูดเรื่องฟันโฟเนี่ยจะพูดถึงนะเรตติ้งของประเทศต่างๆในยุโรปนะครับว่าตอนนี้เรตติ้งเขาถูกดาวมาถึงไหนแล้วนะฮะคือเรตติ้งเนี่ยถ้ามันดาวไม่ถึง C เนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้แค่ B เองนะB บางทีก็3 B บางประเทศนะเออสูงกว่าเราอีกทำนองเนี้ยแต่ถ้ามัน C เมื่อไหร่นะซีแปลภาษาจีนซีนะซีคือทุกคนต้องการสำรองอย่างเงี้ยทำนองนี้เราก็จะไปเช็คข้อมูลพวกนี้นะครับแล้วเราเข้ามาดูกันผมตัดมันออกแล้วกันนะว่าปัจจัยต่างประเทศเราดูปัจจัยภายในเราตัว I เรามีไหม X ลบ M เรามีไหมตัว G ตัว C มีไหมทำนองนี้นะครับเราก็มาดูว่าผมว่า X ลบ M เนี่ยส่งออกเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีมันไม่ดีนะครับแต่ตัวที่จะดีเนี่ยนะครับตัวของตัว Gคือการลงทุนภาคนั้น government เนี่ยนะจะดีเมกะโปรเจกต์ไงพี่ใช่มันต้องมาแล้วแหละเพราะว่าเราขาดเยอะมากรัฐบาลมันบริหารอยู่2ปีแล้วมันทะเลาะกันใหญ่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาไม่ทำเลยเลยไม่พูดถึงเขายืนได้2ปีแล้วคือตอนนี้เพิ่งมาทำเนี่ยนะครับมันก็ยังช้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำมันต้องเร่งทำอ๋อมันต้องอัดปีห้าหกพวกก่อนใช่ทั้งรถไฟรางคู่นะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับระบบน้ำรถไฟฟ้าที่อยู่ในกรุงเทพใต้ดินบนดินอะไรเนี่ยนะอีลุงตุงนางหมดเลยถ้าเรามองแบบนี้เราก็บอกก่อสร้างไง
ก็ซื้อดักไว้ได้ก็ซื้อดักไปดิคือเราต้องมีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้ไงว่าอ๋อมันต้องมาถามรัฐบาลมีเงินไหมโอ้ยจังสบายนี่สินต่อ GDP แบบนี้แล้วก็ออกอะไรครับออกพระราชกิจดีกาเลยกู้เงินนอกระบบงบประมาณนี่กันนะเงินมันมีอยู่แล้วอะนะฮะอย่างเงี้ยพอยังไงตัวนี้มันก็มาอ๋อมินน่าเดี๋ยวต่อจิ๊กซอละที่พี่พูดยิ่งต่อได้ละพูดต่อแล้วต่อไปไหนนะครับไอตัวที่ได้ประจำอะไม่ว่าใครได้เขาได้ด้วยอะธนาคารพาณิชย์อ๋อใช่แบงค์เขาปล่อยกู้นะคะใช่ร่วมแจมเอาตังเอาดอกขอดอกด้วยกู้สักแสนล้านขอดอกสัก 2% ถูกแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่พอเงินมันไหลเข้าไปเนี่ย คนก็จะไปซื้อบ้านใช่ไหมปีหน้าคอนโดจะขึ้นอีก 10% นะไปซื้อเนี่ยซื้อแล้วถูกหรือแพงเลยไม่รู้อ่ะมีตังค์ซื้อดอกเบี้ยไม่ขึ้นด้วยดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นก็ไปซื้อเพราะนั้นพวกคอนโดก็ยังดีอยู่ธุรกิจอสังหาก็ยังดีอยู่นะครับทำนองเนี้ยเราดูแบบเราพยายามเซฟดูพื้นๆนะแต่ที่ไอ้เป็นเจาะลึกลงไปรายตัวอะไรจะดีเป็นพิเศษอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็คงต้องไปดูกันเป็นหลายตัวของหุ้นไปนะฮะแต่โดยทั่วไปอ่ะพื้นๆแบบนี้นะครับปีนี้ซื้อไว้เลยนะครับเดือนนี้เดือนมหามงคลด้วยนะครับค่ะนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นพวกนี้ไว้นะครับสร้างหลักปักฐานใช่สร้างหลักปักฐานในหุ้นพวกนี้ซื้อไว้แล้วกล่าวว่าปีหน้ากำไรสัก 10% นะครับหันลงทุนไปก่อนนะครับถ้าช่วงนี้จนถึงเมษาเนี่ยใครลงทุนได้กำไร 10% ก็ถือว่าเก่งนะครับอย่ามาหวังเลยว่าโอ้เห็นหุ้นมันขึ้นตัวนี้เป็นอย่างนี้วอลเลนขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเราอย่าได้มันไม่ใช่อ่ะนะครับมันต้องเป็นเซียนกว่าน่ะมันต้องเซียนอ่ะคนไม่เป็นเซียนไม่เมาไม่เข้าใจว่าเซียนเป็นไงอ่ะนะครับเซียนต้องอาวุธครบมือเลยนะคะเทคนิคใช่ไม่กลัวแล้วอ่ะข้อมูลไม่กลัวแล้วเงินเขาพร้อมไงเสียหายเป็นศูนย์ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาเขาทำอะไรเขาคิดแบบผมเนี่ยฟันดาเมนทัลเทคนิคอลจิตวิทยาการลงทุนครบถ้วนหมดแล้วทำนะฮะที่พูดเนี่ยดูมันง่ายนะค่ะไอตอนที่คุณเล่นสตรีมมิ่งเนี่ยมันง่ายนะคุณลองเงินมาลงดินะครับมันยากเลยนะแค่สต็อปลอส 5% ยังทำแบบใจไม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วเราก็จะบอกรู้งี้ตลอดอ่ะคือเราต้องปิดคำว่ารู้งี้นะครับโดยรู้แล้วรู้มีความรู้ในการลงทุนเข้าใจว่าธุรกิจนี้นะครับคือธุรกิจฐานความรู้แล้วมันจะจบทุกอย่างค่ะได้ค่ะก็ดีมากเลยนะคะที่ได้พูดคุยกับพี่นิพนธ์ผ่านรายการ1ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้นะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะคะก็ขอบพระคุณมากนะคะครับครับค่ะเดี๋ยวไปเจอกันวันเสาร์ที่22ธันวาคมนะคะลืมไปนะคะเดี๋ยวพี่นิพนธ์ก็ช่วยให้นักลงทุนที่มาเจอ10คนสำเร็จก็ถือว่าสิ่งที่สุดยอดแล้วนะคะถ้ามีโอกาสทุกท่านก็จองที่นั่งกันมาด่วนแล้วก็โทรบอกด้วยนะคะบอกว่าขอจองพูดคุยกับพี่นิพนธ์ตัวต่อตัวกันนะคะเพราะว่าทางด้านพี่นิพนธ์เองก็จะอยู่กับเราตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเฮฮาปาร์ตี้โทนสีส้มสีชมพูสดใสซับซ่ากันนะคะค่ะเดี๋ยวสำหรับในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็ยังติดตามพี่นิพนธ์กันต่อเนื่องเลยนะคะทางโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านก็ท่านที่ฟังเสียงพี่นิพนธ์ก็จะได้นอนหลับสบายก็ยังเจอกันทุกวันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ